เรื่องราวของคุณนิกกี้และก้อยค่ะต้องบอกว่าหลายคนเองนะคะลุ้นแล้วค่ะว่าเมื่อไหร่ที่คู่เขาจะมีข่าวดีได้กันสักทีกับล่าสุดนี้หลายคนคงจะทราบดีค่ะว่าด้วยความที่ทั้งคู่ทุ่มเทในเรื่องของความรักมากๆ11พฤศจิกายนหนุ่มนิกกี้ได้ให้สัญญากับน้องสาวคนสนิทว่าจะไปออกรายการทุกเดือนค่ะระหว่างที่ถ่ายรายการหนุ่มนิกกี้ได้มีการหยอกล้อทำตาหวานใส่ชอบกันแน่ๆจนฝ่ายหญิงต้องเบรกว่าให้ใจเย็นนะถ้าทำแบบนี้อีกไม่นานจะไม่ให้ถ่ายแล้วพี่ทำให้หนูดูแย่ในสายตาคนอื่นและพี่ก็เอาตัวรอดอยู่คนเดียวจนเกิดโต้เถียงกันกลางรายการฝ่ายหญิงบอกว่าหนุ่มนิกกี้ชอบบอกว่าเธอเป็นฝ่ายที่อ่อนทำให้หลายคนนั้นก็เข้าใจผิดตัดแค่ตอนไม่ดีของเธอไปออกรายการขณะที่หนุ่มนิกกี้ยังต่อเถียงว่าเป็นเพราะว่าตนนั้นหล่อฝ่ายหญิงเลยเคลิ้มทำให้นุ่นสุดทิพายืนกรานจะกลับบ้านไม่ถ่ายรายการต่อค่ะหนุ่มนิกกี้ก็บอกว่าจะบล็อกไอจีของเธอก่อนรายการจะตัดจบไปเพียงเท่านี้จากนี้นิกกี้ก็ยังไปคอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวว่ามันคืองานพี่น้องกันนะจ๊ะจะชีวิตและชีวิตผมก็เหมือนเรือรับจ้างครับคอยส่งน้องๆให้ถึงฝันแค่นั้นก็ดีใจแล้วอีอีซึ่งเนี้ยเป็นการการันตีถึงมิตรภาพดีๆว่าทั้งคู่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยแน่นอนและช่วงท้ายคลิปมีการเฉลยว่าเป็นการล้อเล่นกันเพียงเท่านั้นเรียกได้ว่าแฟนคลับที่เป็น FC หลายคนเองของทั้งสองแม่ต้องบอกว่านึกว่าจะมีปัญหากันแล้วเลยค่ะยังไงก็เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นแหละค่ะBut mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here